วันนี้เอาสินค้าตัวใหม่ล่าสุดจาก Gourmandis นะครับด้านหน้าก็จะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์จาก Peanuts นะครับแน่นอนครับก็คือ Snoopy นั่นเองนะครับผมเอามาให้ดูเนี่ยทั้งหมด8ลายนะครับตอนนี้เข้ามาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบน4ลายด้านบนนะครับจะเป็น Hard Case นะครับส่วน4ลายด้านล่างจะเป็น Soft Case นะครับก็จะเป็นเนื้อ TPU นะครับหลายๆคนเคยดูรีวิวก็อาจจะพอจำได้จากของสินค้าของ Gourmandis ที่เป็นลาย Sario นะครับ Hard Case เป็นยังไงแกะ Unboxing ให้ดูเลยครับด้านในนะครับก็ตามทรงครับเป็นเคสแพคเกจจิ้งน่ารักนะครับตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็เนี่ยครับมันจะเป็นเคสที่แข็งนะครับแล้วก็ผิวจะเป็นผิวมันนะครับลายจะชัดแจ๋วเลยเป็นเลเซอร์พรินติ้งนะครับใส่เข้าไปก็สแนปปกติครับด้านข้างก็จะเว้าว้าวหมดด้านบนเว้าหมดนะครับด้านล่างเว้าหมดนะครับจะเสียบอะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหานะครับลายวูดสต็อกน่ารักมากๆครับสีสันฉูดฉาดน่ารักจุงเบยนะครับวิธีแกะก็ไม่ยากครับก็เนี่ยครับก็รูดไปด้านข้างนะครับก็ถ้าเกิดคนแกะปกติก็เครื่องก็จะไม่เป็นรอยนะครับผมขออนุญาตวางแบบรกๆเลยแล้วกันนะครับแล้วลองมาดูตัว4ลายด้านล่างผมหยิบมาตัวนี้นะครับใกล้มือที่สุดจะเป็นซอฟต์เคสนะครับหรือเรียกว่า TPU นั่นเองนะครับก็มาครับอนุญาตเละมากเลยนะครับ TPU ก็จะเป็นยางนะครับหยุ่นๆหน่อยแต่ไม่ย้วยเหมือนกับซิลิโคนนะครับลายก็ค่อนข้างชัดนะครับเห็นจากวิดีโอก็จะรู้เลยว่าชัดมากนะครับไม่ได้เละแตกๆนะครับแล้วก็ใส่ก็ไม่ได้ยากนะครับก็ยัดลงไปแค่นี้เองครับแต่ว่าตัวซอฟต์เคสก็จะคลุมรอบเครื่องนะครับจะเว้าเฉพาะตรงจุดที่สำคัญเท่านั้นซอฟต์เคสก็จะมีลักษณะเด่นนะครับก็คือตรงเนี้ยไม่ใช่ซอฟต์เคสอย่างเดียวนะครับโทษนะฮะขออภัยทั้งฮาร์ดเคสและซอฟต์เคสของ Gourmandis จะมีรูตรงนี้ถามว่าไว้ทำไมนะครับไว้ห้อยไอ้พวกstrap ต่างๆนะครับไอ้พวกตุ้งติ้งอะไรพวกนี้นะครับก็ร้อยจากตรงนี้ห้อยข้างๆไว้กับเคสได้เลยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับงานน่ารักน่ารักจาก Gourmandis นะครับ Snoopy มาแล้วนะครับ Limited Edition ผลิตจำนวนจำกัดมากๆนะครับก็สำหรับใครที่ตามหาเคส Snoopy ชอบ Snoopy ก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับสินค้าของเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับ Peanuts น่าจะเป็นเจ้าเดียวในไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอแบรนด์อื่นหรือสินค้าที่เป็น Gourmandis ต้องสงสัยเนี่ยว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าสังเกตง่ายๆครับอันดับแรกครับ1คือนกแดงครับ2คือสติกเกอร์ Gourmandis นะครับ3ครับสติกเกอร์ที่เป็นเนี่ยครับโฮโลแกรมสติกเกอร์ของ Peanuts นะครับอันนี้ขออภัยนะครับหลังกล่องปกติต้องมีสคบจากทางบริษัทราจาฟินิกส์นะครับก็ลองสังเกตดูครับถ้าเกิดไม่ใช่อันพวกนี้ถ้าไม่มีพวกนี้นะให้สันนิษฐานได้เลยครับว่าคุณกำลังซื้อ Snoopy ของปลอมแน่นอนครับก็ขอเพียงจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมถ้าเกิดสนใจติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองไปชมที่แฟนเพจของ Mr. Caseman ได้นะครับขอบคุณครับ